สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและสิ่งที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือวิธีการเล่นยูโดเวลาเจอคนเล่นก้มนะครับเพราะว่าในกีฬายูโดส่วนใหญ่นั้นเวลาแข่งนะครับเราจะเจอคนจำนวนมากเลยนะครับถ้าเกิดส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆมือใหม่นะครับเวลาเล่นนะครับจะชอบโค้งตัวนะครับทำให้เวลาเราแข่งเราอาจจะเล่นยากหรืออะไรนะครับวันนี้ผมก็มีทริคมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะแก้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับสำหรับเวลาเราไปแข่งนะครับกีฬายูโดนะครับซึ่งกีฬายูโดนะครับเวลาแข่งครับมันจะมีตั้งแต่เวลา 3-5 นาทีเลยนะครับหรือบางทีอาจจะมีโกลเด้นสกอร์ที่ทำให้เวลาการแข่งนะครับยืดยาวไปมากกว่านั้นอีกนะครับและปัญหาหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆทุกคนที่เล่นยูโดนะครับอาจจะเจอนะครับก็คือการเจอคู่ต่อสู้นะครับเล่นป้องกันนะครับเล่นกันแล้วก้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณริวสาธิตให้ดูนะครับสมมติว่าผมนะครับเจอคูริวแล้วคูริวเล่นกันนะครับเวลาคู่ต่อสู้เขาเล่นกันเขาจะก้มตัวอย่างนี้เลยทำให้เราจะเล่นใช่ไหมครับสมมติเราจะทุ่มปุ๊บแล้วก็จะโดนเขากดนะครับทำให้เราแบบสุดลงมานะครับแล้วก็เล่นยากนะครับเทคนิคแรกนะครับทริคแรกเลยเวลาเราเจอคนที่เขาเล่นกดแบบนี้นะครับให้เรานะครับคอนโทรลบริเวณข้างบนไว้นะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เล่นก้มนะครับจะเป็นคนที่มีสรีระที่ตัวเล็กนะครับสมมติคุณริวเล่นก้มปุ๊บสิ่งที่ผมแนะนำเลยเราตัวสูงกว่านะครับให้เราจับนะครับคอนโทรลแล้วกดเอาไว้อย่างนี้เลยส่วนใหญ่คนที่เขาเล่นก้มนะครับเขาจะใช้แรงนะครับบริเวณแขนเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เขาจะเสียแรงมากนะครับในช่วงนาทีแรกๆนะครับให้เราคอนโทรลไปก่อนนะครับทริคแรกยังไม่ต้องเล่นอะไรเยอะครับเราคอนโทรลเราพาเดินเสร็จปุ๊บอาจจะมีปัดมีเกี่ยวอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราไม่โดนโทษนะครับอันนี้ก็คือทริคแรกครับเราเวลาเราจับนะครับให้เราคอยเช็คตลอดนะครับสมมติเขาก้มปุ๊บเขาเกงอะไรอย่างนี้นะครับมือนะครับข้างที่เราจับบริเวณแขนเขานะครับให้ลองกระตุกดูนะครับว่าเขายังเกงอยู่หรือเปล่าเขายังผ่อนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทำให้เรารู้ได้นะครับว่าตอนนี้แรงเขายังมีเยอะอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับถ้าเกิดเราเจอคนเล่นก้มแบบนี้นะครับให้เราพากระชากลงมานะครับเดินอะไรให้เขาใช้แรงให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนาทีหลังๆในการแข่งยูโดเราจะมีแรงเหนือเขานะครับแล้วเราไม่ต้องไปเก่งตามเขาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเบื้องต้นนะครับสำหรับเวลาเจอคนเล่นก้มนะครับและต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นท่าที่ผมนะครับส่วนตัวของผมเลยแนะนำเวลาเจอคนเล่นก้มนะครับว่าเราควรจะเล่นท่ายูโดอะไรบ้างนะครับท่าแรกครับก็คืออุชิมาตะนะครับและก็เคนเคนนะครับมันจะเป็นท่าต่อเนื่องกันนะครับถ้าอุชิมาตะเข้าแล้วเราดีดไม่ไปนะครับเราสามารถต่อเป็นเคนเคนได้นะครับสมมุติเราเจอคนที่เขาแข่งกับเราแล้วเขาเล่นยอเล่นก้มนะครับพอเราเจอเขาเล่นก้มแบบนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเราเข้าไปตรงๆนะครับเราจะโดนเขานะครับกดบริเวณสะโพกเรานะครับทิ่มลงหรือไม่ก็ซ้อนหลังนะครับทำให้การเล่นอุชิมาตะนั้นต้องควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะเข้าไปซ้อนตรงๆนี้นะครับเราจะล้มเองนะครับเวลาเราเจอคนเล่นก้มนะครับให้เราจับคอนโทรลอย่างที่ผมบอกตอนพาร์ทแรกไว้นะครับว่าโอเคเราต้องเช็คอะไรเขาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราเข้านะครับเทคนิคก็คือพยายามนะครับปกติเราเข้าอุชิมาตะเราจะเข้าตรงกลางขาใช่ไหมครับอันนี้ให้เราเดินเปิดออกไปอีกนะครับเดี๋ยวสมมติว่าคุณริวเป็นหุ่นนะครับยืนลองยืนขาคู่ครับเพื่ออธิบายง่ายสมมติเจอเขายืนอย่างนี้ก้มนะครับให้เราพยายามหามุมไหนก็ได้นะครับให้เราเข้าไปนะครับให้เราเปิดประมาณนี้เลยเพราะถ้าเราเปิดประมาณนี้นะครับแล้วเราดีดขึ้นมาเราคอนโทรลแขนดีๆนะครับจะทำให้เขานะครับล้มง่ายแต่ถ้าเกิดเราเข้าตรงๆนี้ปุ๊บเราจะโดนกดแล้วล้มลงไปเองนะครับผมจะลองสาธิตการทุ่มให้ดูนะครับเวลาเจอคนเล่นก้มๆอย่างนี้ครับให้เราเช็คไปก่อนนะครับเช็คว่าโอเคเขายังมีแรงอะไรอยู่ไหมแล้วก็มีทริคเล็กๆนะครับเราอาจจะแบบกระตุกก่อนทีนึงปึ้งอย่างนี้นะครับพอเรากระตุกนะครับเขาก็จะเกงแขนชั่วขณะแล้วเขาจะผ่อนนะครับจังหวะที่เขาผ่อนเราจะทุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นมาปุ๊บเขาเกงปุ๊บเรากระตุกทีนึงเขาเริ่มผ่อนปุ๊บให้เราเข้าข้างต้องงานขึ้นนะครับการทุ่มแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้หุ่นเรานะครับอาจจะไม่ได้ลอยสูงเหมือนอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นการทุ่มที่มันล้มแน่ๆนะครับเนื่องจากแขนเขาที่เกงนะครับพอแขนเขาเกงใช่ไหมครับพอเราก้าวออกนี้ปุ๊บเราลากมานะครับแรงที่เขาเกรงอยู่มันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับ
ทําให้การดีดอุชิมาตะในแบบนี้มันได้ผลนะครับหรือจะอีกแบบนึงนะครับเมื่อเราเขาแข็งแรงมากๆครับเราดีดปุ๊บมันติดอยู่นะครับมันยังติดอยู่นะครับเรายังมีโอกาสนะครับที่จะไปต่อเค็นๆนะครับโดยการเรากระโดดต่อนะครับหมุนแล้วค่อยๆพลิกมือกับคอนโทรลช่วงคอเขาดีๆนะครับก็ทําให้เราต่อเค็นๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นท่าแรกนะครับที่ผมแนะนําเลยเวลาเจอคนเล่นก้มเวลาแข่งยูโดนะครับต่อไปนะครับก็คือท่าที่2ที่ผมแนะนํานะครับเวลาเจอผู้ต่อสู้เล่นก้มนะครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเจอคนที่เล่นก้มนะครับเหมือนเดิมเลยพยายามคอนโทรลช่วงคอกับช่วงแขนเขาไว้ดีๆนะครับแล้วก็คอยเช็คตลอดนะครับว่าเขาผ่อนตอนไหนเขาอะไรตอนไหนแรงเขายังมีอยู่ไหมหรืออะไรนะครับจากนั้นนะครับท่าฮิซานะครับก็คือเราจะเดินก้าวนะครับเฉียงออกนะครับเนื่องจากนะครับเวลาคนเราก้มนะครับส่วนใหญ่นะครับแรงมันจะโฟกัสอยู่ที่บริเวณด้านหน้าถึงลงมาที่พื้นนะครับเขาจะพยายามกดเราไว้แบบนี้นะครับการที่เราเบี่ยงตัวออกนะครับเบี่ยงตัวออกข้างๆนะครับผมจะให้ดูไปทางนี้ครับมันจะชัดกว่าเขาก้มเขาอะไรเงี้ยครับแรงเขาจะค่อนข้างมาทางด้านหน้าครับให้เราเดินก้าวเปิดออกนะครับแล้วจากนั้นนะครับฮิซานะครับให้เราเอาเท้าเรานะครับไปลองบริเวณเข่าเขานะครับพร้อมกับมือนี้นะครับเรายกขึ้นเลยครับเวลาเราเจอนะครับเรายกขึ้นบิดอย่างนี้ก็จะทำให้คุณลอยได้นะครับเขาก้มเขากดเราเช็คเหมือนเดิมเช็คก่อนว่ามือเขายังมีแรงเขายังเก่งขนาดไหนอะไรอยู่นะครับอาจจะรอก่อนทีนึงแบบกระโดดปุ๊บนี้ให้เขาเสียศูนย์ก่อนนะครับจากนั้นก้าวเฉียงออกข้างๆพร้อมกับฮิซานะครับปุ๊บท่านี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเวลาเจอคนเล่นก้มหรืออะไรนะครับอาจจะเป็นอีกท่านึงก็ได้เป็นซาไซครับที่ผมได้พูดไว้เราอาจจะวางนะครับบนนี้ซาไซเราจะอยู่ที่บริเวณแค่ข้อเท้าเขานะครับจังหวะการเดินอ้อมเป็นครึ่งวงกลมอะไรจะเหมือนเดิมนะครับทฤษฎีแรงพวกนี้จะเหมือนเดิมเลยเช็คอะไรเหมือนเดิมปุ๊บฮิซาเราอาจจะเล่นฝั่งนี้ซาไซเราอาจจะหลอกไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับเฮ้ยเราเตะอย่างนี้ก็จะทำให้เขานะครับใช้แรงของตัวเองนะครับที่กดลงมาพุ่งมาด้านหน้านะครับทำให้ตัวเขาลอยไปเองนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่สองนะครับที่ผมแนะนำเลยเวลาเจอคนเล่นก้มนะครับสำหรับท่าสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือท่าซูมิไกชิครับคืออีกท่านึงเลยที่ผมแนะนำเวลาเจอคนเล่นก้มนะครับเล่นก้มเล่นกันนะครับเราจะสามารถใช้ท่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากเลยนะครับสมมติเราเจอเขาในกรณีเหมือนเดิมเลยส่วนใหญ่เล่นก้มเขาจะตึงแขนตึงอะไรของเขาไว้นะครับเพื่อป้องกันให้เราเข้าใช่ไหมครับเราจะเล่นซูมินะครับเทคนิคของผมเลยของส่วนตัวของผมเลยนะครับก็คือแทนที่เราจะจับบริเวณคอใช่ไหมครับให้เราจับไปลึกๆเลยครับในกฎของยูโดสมัยนี้นะครับเราสามารถจับสายได้นะครับแต่ต้องจับแล้วทุ่มเลยนะครับจะไม่มี5วิหรืออะไรนะจะต้องจับปุ๊บเข้าเลยถ้าเรามั่นใจว่าช็อตนี้เราเข้าได้จริงนะครับให้เรากำที่สายเลยเพราะมันจะแน่นมากนะครับแล้วก็เข้านะครับในกรณีที่เราจับไม่ถึงนะครับให้เขากันมือเขาตึงมากนะครับให้เราจับให้ได้ไกลที่สุดนะครับที่เราจะจับได้เพราะว่าเวลาเราเข้าซูมีนะครับตัวเขานะครับที่เขาโค้งมันจะเข้าล็อกกับช่วงตัวเราพอดีครับทำให้เราเล่นซูมีได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับหากเจอคนก้มมาก้มกันอะไรปุ๊บเราจับสายปุ๊บเราสไลด์เข้ามานะครับใช้ขาหลังสไลด์เข้ามาก่อนแล้วขาหน้าทิ่มเข้าไปเป็นซูมีนะครับปุ๊บเราสไลด์เข้ามาเข้ามาดีเราสามารถตามมานะครับสมมุติว่าที่จริงถ้าล้มอย่างนี้เราจะนับว่าอีป้องนะครับก็คือเขาจะแพ้เลยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ล้มมาแล้วเขาเอียงตัวหรืออะไรนะครับซูมีนะครับทำให้เราสามารถเล่นล็อกต่อได้นะครับอาจจะเป็นเกซ่ากาตาเม่ปกติเลยครับหรือว่าเราอาจจะเล่นหักแขนเล่นอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนเรากิ้งมานะครับมันอยู่ในสภาพไหนนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมมาแนะนำเวลาเจอคนเล่นป้องกันนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปเวลาเจอคนเล่นก้มเราจะเล่นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆนะครับที่เล่นยูโดนะครับแชร์กันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าการแข่งยูโดนะครับมีคนเล่นก้มเล่นกันนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเลยเวลาไปแข่งนะครับคนส่วนใหญ่พวกมือใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยครับจะเล่นกันเยอะมากทำให้บางทีนะครับเราคิดไม่ออกเลยว่าเราเจอคนอย่างนี้เราจะเล่นยังไงเจอก้มเจอการบางทีเราได้ยินเสียงกดดันนะครับจากโค้ชจากเพื่อนแล้วนะครับเอ้ยทำไมไม่เข้าทำไมไม่เข้าให้เราใจเย็นๆก่อนเลยนะครับทำตามสเต็ปหนึ่งทริคแรกที่ผมบอกก่อนนะครับ
แล้วก็ลองดูว่าเราเล่นท่าไหนได้บ้างตามที่ผมได้แนะนำไปในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ